ชื่อเจี๊ยบค่ะเป็นแม่ของนายโอ๋ก็ปัจจุบันทำโฮมสคูลสอนเลโอแล้วก็พาเลโอไปหาครูต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองก็รู้สึกชีวิตเปลี่ยนตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะมันเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ7 วันเนี่ยน้อยนิดแต่ว่าของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมหาศาลมากเลยหลังจากคอร์สแรกเนี่ยก็คือได้ผลกลับไปค่ะที่ก็คือมันเปลี่ยนชีวิตเราเลยค่ะจากคนที่มีโรคหลายโรครุมเร้าจากเมื่อก่อนที่เคยทำงานแบบหนักอะไรเงี้ยค่ะมากมายแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยร่างกายพังก็ไปหาหมอแต่ว่าหมอที่โรงพยาบาลก็รักษาแบบเยอะอะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่โรคทางกายเพราะว่ามันมีโรคทางใจด้วยก็เลยไปหาหมอทางเลือกแต่หลังจากคอร์สที่1เนี่ยก็คือพอกลับไปเนี่ยก็บอกหมอว่าฉันรู้สึกว่าฉันไม่ต้องการเธอแล้วฉันรู้สึกว่าฉันจัดการกับปัญหาได้แต่ว่ามันก็มีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือเพิ่มขึ้นมาหลังจากคอร์สที่หนึ่งก็คือเบื่อค่ะมันมีตัวเบื่อกลับไปบ้านเนี่ยรู้สึกเบื่อลูกเบื่อสามีเหมือนที่ลุงตาบอกว่าครัวมันจะแตกอย่างนั้นนะคะเบื่อจริงๆเบื่อมา2 เดือนนะคะเบื่อมากๆเลยไม่อยากอยู่ใกล้อยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกับเพื่อนก็คือแม่พรนะคะที่เป็นคนชวนมาแม่พรก็บอกว่าทำใจให้ว่ามันจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ค่ะเราก็พยายามจะทำให้รู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่มันทำไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงหันไปมองสามีโอ้งานยากต่างชาติด้วยฟังภาษาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะหันมามองลูกเอาล่ะจัดการลูกก่อนแล้วกันก็พามาหาพระอาจารย์จอแล้วก็คุยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อว่าถ้าอาจารย์จะจัดการไหวไหมถ้าเกิดว่าเอามาร่วมคอร์สด้วยอะไรเงี้ยค่ะพระชัยบอกอุ้ยสบายไม่มีปัญหารอด รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยรอดแล้วก็คือพอมาคอร์สพาเลโอมาก่อนมีคอร์สเด็กหลังจากคอร์สเด็กเนี่ยค่ะผลของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสำหรับตัวเด็กเองเนี่ยเยอะมากแล้วมันส่งผลถึงตัวแม่ด้วยเพราะว่าการที่เขามีสติเนี่ยแล้วก็เขาสามารถที่จะเอาตัวโมโหออกจากเขาจากความรู้สึกของเขาได้ค่ะซึ่งเมื่อก่อนเขาจะติดอารมณ์นานมากถ้าเวลาโมโหขึ้นเนี่ยเขาก็จะงอแงแล้วก็แบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเขาโมโหปุ๊บเนี่ยเราบอกไปเดินไปเอาตัวโมโหออกเขาทำแล้วเขาทำได้ค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้เวลาสักพักนึงอย่าง5 นาที10 นาทีอะไรเงี้ยค่ะก็พระอาจารย์จอก็แนะนำว่าเพราะเราทำไม่บ่อยก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยทำตอนเช้าสักครึ่งชั่วโมงก่อนนอนทำอีกสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันช่วยได้แล้วเด็กๆเนี่ยนะคะคือถ้ามันมีแค่ตัวสติตัวรู้เนี่ยชีวิตจัดการได้ง่ายมากเลยสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็คอร์สเนี่ยค่ะก็เลยพามาแล้วก็รู้สึกแบบว่าช่วงวันแรกๆก็ยังมีห่วงอะค่ะมีห่วงเขานิดๆหน่อยๆเพราะว่ากลัวว่าเขาจะงอแงเขาจะอยู่ไม่ได้แต่พอพระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องห่วงไปเลยไม่มีลูกรู้สึกเหมือนวางจริงๆนะคะวางแล้วก็แบบว่าทีนี้เราก็ทำในส่วนที่เป็นหน้าที่ของเราเป็นตัวเราจริงๆที่เราจะต้องทำช่วงวันแรกๆเนี่ยมาวันที่1วันที่2เนี่ยไม่ง่วงเลยมีแบบโผล่มาแวบๆแต่เราจัดการได้เพราะว่าเราใช้เทคนิคสังเกตตัวเองแล้วก็สลัดความรู้สึกเนี่ยจากตัวเองเนี่ยกันด้วยการขยับร่างกายหรือทำให้ตัวเองเจ็บบ้างเพื่อที่ให้มันรู้สึกตัวเวลาเจ็บเนี่ยมันจะกระตุ้นความรู้สึกตัวได้ดีอะค่ะก็ทำได้ดีแต่วันที่3เนี่ย
อยู่ๆความง่วงเนี่ยมันมาโจมตีแบบน่ากลัวมากเลยค่ะคือนั่งอยู่เนี่ยนั่งพักจากพักขาค่ะแล้วก็สร้างจังหวะไปได้สองสามทีเนี่ยค่ะมันไม่ได้ง่วงนะคะตอนที่นั่งลงอ่ะแต่อยู่ๆมันเหมือนแบบเราหลับไปอะค่ะแล้วเราตื่นขึ้นมาในสองวิแล้วเราแบบเฮ้ยเราหลับไปได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยลุกเดินตลอดตอนกลางวันเนี่ยนั่งกินข้าวพอวางช้อนเสร็จเนี้ยค่ะหลับแบบหลับแล้วก็สะดุ้งนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราหลับได้ไงคือมันมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วแบบเราไม่ได้มีอาการว่าเรากำลังจะง่วงอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ฟังพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็บอกพระอาจารย์บอกว่าก็ต้องรู้สึกตัวมันมีเสียงในหัวอาจารย์ไม่ได้บอกเลยโดยตัวแต่ว่าเราก็เหมือนกับเราย้อนกลับมาว่าเรารู้แล้วอ่ะจริงๆวิธีแก้เราต้องทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำได้วันที่4เนี่ยก็เดินแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีฟุ้งขึ้นมาในเรื่องของเวทนาของสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเข้ามาแวบเพราะว่าเข้ามาแล้วเราก็เหมือนมันคำพูดมันมาชวนเราอะค่ะ1ประโยค2ประโยคแล้วเราก็ไม่อยู่เหมือนสมองเรามันบอกอะค่ะหรือข้างในเราเนี่ยมันบอกความคิดพวกนั้นน่ะมันก็ตกไปเราก็ไม่ได้ไปตามมันแต่มันก็เหมือนมาชวนมายั่วมายุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เกิดเราก็เลยบอกว่าต้องเดินย่ำเท้าเร็วๆพอย่ำเท้าเร็วไปได้สักพักนึงอะค่ะสักพักใหญ่เลยมันมีความรู้สึกอยู่ๆมันมีเสียงมาบอกลองช้าๆดูสิเราก็เลยเดินช้าๆดูแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าดินที่แข็งๆนะคะแล้วมันก็มีก้อนหินด้วยมันเหมือนมันเป็นฝุ่นเลยอะเราเดินเหมือนมันเดินบนพรมฝุ่นนะคะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเบามากเลยแล้วก็เดินสบายมากเลยโอ้แบบมีความรู้สึกแบบโอ้ดีจังเลยไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยเดินแล้วไม่เจ็บเท้าอย่างเงี้ยค่ะเดินอยู่ไปมาแล้วกลัวด้วยนะคะมีความกลัวว่ามันจะหายไปก็ได้อยู่ประมาณสัก20นาทีเริ่มรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะกระหิ่มยิ่งย่องในใจอะค่ะโอ้ไม่หลุดไม่หลุดเลยอะค่ะแล้วก็พอดีว่าหมามาเจ้าปลาซิวหันไปมองมันแวบเดียวอุ้ยน่ารักจังเลยหลุดเลยค่ะกลับมาเดินแบบโอ้เจ็บขาเหมือนเดิมเลยอะค่ะแล้วเดินยังไงก็ยังรู้สึกว่าตัวหนักหรอแล้วก็รู้แล้วโอเคเงินสติระบุพอวันที่5วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ยังมีได้ติดๆดับๆนะคะเรื่องของการเดินเนี่ยว่าบางครั้งก็เบาบางครั้งก็กลับมาเจ็บอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเราจะไปไหนอะค่ะก็เริ่มรู้สึกท้อแบบทำไมมันไม่ได้เหมือนที่เคยได้ทั้งที่บางทีก็เร่งจังหวะแล้วหรือช้าแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ความง่วงก็เริ่มเข้ามาแกล้งอีกเข้ามาแบบให้รำคาญใจแล้วก็มีเรื่องของเจ็บหลังปวดไหล่เท้าแตกอะไรเงี้ยค่ะก็คือเริ่มทรมานและเริ่มแบบท้อใจแล้วก็แต่ก็เราก็รู้ว่าต้องทำต่อเงี้ยค่ะพอวันที่7เนี่ยวันนี้แหละตอนเช้าฟังหลวงตาพูดแล้วก็รู้สึกเหมือนทุกอย่างที่คำพูดทุกคำพูดนะคะมันโดนเรามันสะกิดใจเราแล้วก็อยู่ๆก็น้ำตาไหลออกมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแล้วเราก็หันไปมองลูกแล้วก็แบบก็ดีเนาะเขาไม่อยู่ในแนวทางนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าลูกเนี่ยเป็นบ่วงที่รัดใจแม่เนี่ยแน่นที่สุดแล้วแต่ถ้าลูกเนี่ยมีสติแล้วเขารู้สึกที่จะสามารถจัดการกับอารมณ์ของเขาได้เนี่ยไม่ว่าสถานการณ์ไหนไม่ว่าเขาจะเล็กหรือว่าเขาจะโตเนี่ยเราวางใจได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราควรกลับมามองตัวเราแล้วว่าถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลใจเราแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปในทางเนี้ยให้สุดทางให้ได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเนี้ยค่ะถึงว่าข้อนี้ดีกว่าข้อนั้นข้อนี้ดีค่ะดีเหมือนมันปลดห่วงใจของเราอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พอเรารู้สึกดีเราก็ยังห่วงอยู่ว่าเราไปคนเดียวแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมในสถานการณ์ที่เราจะทิ้งเขาแต่พอเขามีสติปุ๊บเนี่ยเอ้า
ขาก็จะดูแลตัวเองได้แล้วก็วางใจได้อย่างเงี้ยค่ะถ้ามีใจเยอะถ้ามันใจเยอะก็พอมันลูกตัวเตะไปมันก็ได้อันนี้จริงๆแล้วข้อเสียคือนอนด้วยกันเฉยๆข้อเสียนะเอาท้ายที่สุดนี้จะฝากอะไรท้ายที่สุดนี้อยากจะฝากว่ากลับมาดูตัวเรานะคะบางครั้งเนี่ยด้วยหน้าที่การงานหรือด้วยหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบภาระต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เราลืมกลับมาดูตัวเองกลับมารักตัวเองด้วยบทบาทสมมติอะไรก็ตามกระทั่งการเป็นแม่อย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรามองแต่คนอื่นแต่ไม่ได้มองตัวเองแต่ถ้าเรามองตัวเองเนี่ยเรามีสติเนี่ยมันส่งผลไม่ใช่แค่ตัวเองนะคะมันส่งผลถึงทั้งครอบครัวทั้งคนรอบข้างเลยค่ะมันกระจายวงกว้างมากๆเลยค่ะ